ก็วันนี้จะมาพูดในเรื่องของการดีท็อกซ์นะฮะหรือว่าการเอาพิษออกจากร่างกายซึ่งเรื่องการดีท็อกซ์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัว5 All for Health นะครับในเรื่องของดีท็อกซ์นะครับจริงๆของดีท็อกซ์นะครับคนไทยก็จะรู้จักคำว่าดีท็อกซ์ซึ่งมันเป็นคำย่อของคำว่า detoxification นะครับมันมาจากคำว่าตัว D ก็คือตัว delete นะครับซึ่งแปลว่าการกำจัดหรือลบล้างส่วน tox ก็คือมาจาก toxin ซึ่งแปลว่าสารพิษนะครับตัว detoxification นะครับก็คือการเอาสารพิษออกจากร่างกายนะครับตามรากศัพท์แต่ว่าในความเข้าใจของเราโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเข้าใจว่าการดีท็อกซ์ก็คือการสวนลำไส้ถูกไหมครับเพราะว่าเท่าที่เรารู้ตอนนี้เนี่ยเรื่องดีท็อกซ์ก็คือการที่เราเอาพิษออกจากร่างกายโดยการสวนนะครับโดยทั่วไปนี่ครับมันจะมีอยู่5รูปแบบในเรื่องของการดีท็อกซ์นะครับก็คือรูปแบบที่1ก็คือในเรื่องของการสวนลำไส้หรือการสวนทวารนะครับอันที่2การอบกระโจมนะครับในสมัยก่อนก็คือเขาจะทำกระโจมแล้วก็อบนะครับก็เป็นวิธีแบบดั้งเดิมตอนหลังก็จะเป็นพวกซาวน่าหรือการอบไอน้ำอันที่3นะครับในเรื่องของดีท็อกก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายหรือการขจัดสารพิษนะครับอันที่4การคีเลชันอันตัวนี้เราก็น่าจะรู้จักกันดีแล้วก็อันที่5ก็คือการใช้สมุนไพรนะครับแล้วก็อาหารโภชนบำบัดต่างๆนะครับทีนี้ผมก็จะเข้าในเรื่องของหัวข้อแรกเลยก็คือเรื่องของการสวนลำไส้นะครับใครมีประสบการณ์เรื่องการสวนลำไส้บ้างครับไม่เคยซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยการดีท็อกซ์ลำไส้ก็จะมีแบบ2อย่างก็คือมันจะมีลำไส้ส่วนล่างแล้วก็ส่วนบนนะครับถ้าเกิดเราดีท็อกซ์เฉพาะลำไส้ส่วนล่างนะฮะก็เหมือนที่ส้มบอกเมื่อกี้ก็คือเป็นลำไส้แค่ประมาณไม่ถึง30เซนนะประมาณ30เซนซึ่งถือว่ายังน้อยสั้นๆนะครับแล้วก็ส่วนอันที่2เนี่ยมันจะเป็นการดีท็อกซ์ที่ยาวมากขึ้นนะครับก็คือลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยมันจะเป็นขดคล้ายๆตัว C หัวคว่ำอยู่ก็คือเราจะดีท็อกซ์ทั้งหมดประมาณ150เซนซึ่งจริงๆตัวดีท็อกซ์นี่เดี๋ยวเล่าประสบการณ์นะครับว่าอย่างผมเคยไปทำที่ยันฮีนะอันนี้ออกชื่อโรงพยาบาลได้เลยเพราะว่าเขาทำดีแล้วก็คือมันไม่ได้น่ากลัวเลยนะครับก็คือมันเป็นห้องธรรมดาเป็นห้องมีเตียงมีทีวีทุกอย่างแล้วก็เขาจะมีอุปกรณ์มาให้เราทำเราก็อ่านหนังสือดูทีวีไปง่ายๆนะครับแล้วก็กระบวนการดีท็อกซ์เขาก็จะทำให้เราเองซึ่งราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยในการดีท็อกซ์แต่ละครั้งนี่อาจจะ 2-3,000 บาทแต่เดี๋ยวนี้ 7-800 บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มมากคนที่ท้องผูกมากๆนะครับดีท็อกซ์ครั้งหนึ่งน้ำหนักจะลดไป 2-3 กิโลเลยนะครับคนที่คิดว่าแบบตัวเองหมักหมมมานานแนะนำนะเพราะว่าปีหนึ่งไปสักครั้งหนึ่งบางคนลดเลยครับ3กิโลแต่อย่างตัวผมเองนี่เคยไปแล้วลดประมาณ 4-5 ขีดซึ่งเราเป็นคนที่ถ่ายดีอยู่แล้วไงแต่ว่าคนที่เขาแบบไม่ค่อยถ่ายเงี้ยมันจะหมักหมมไว้เยอะแล้วของเสียที่มันติดอยู่ในลำไส้ใหญ่อะมันจะออกไปเยอะมากเลยครับก็คือมันจะเห็นเลยนะเขาจะมีท่อใสๆข้างๆเตียงเราอะเราก็จะเห็นเลยว่าของเสียเราออกไปปื๊ดปื๊ดปื๊ดเขาจะใช้น้ำประมาณ25ลิตรซึ่งมันจะเป็นน้ำอุ่นที่เขาปรับอุณหภูมิให้เหมาะกับร่างกายของเรานะครับอันนี้ก็แนะนำถ้าคนที่ไม่เคยสวนมาเลยนะครับซึ่งประโยชน์ของการดีท็อกซ์มันก็ค่อนข้างเยอะนะครับคือ อย่างช่วงดีท็อกซ์เนี่ยบางครั้งเราก็ใช้วิธีเรื่อง IF ใช่ไหมฮะการอดอาหารบางช่วงซึ่งเป็นการดีท็อกซ์ร่างกายก็ทำให้เราอดอาหารแล้วก็ร่างกายได้พักผ่อนนะครับแล้วก็การดีท็อกซ์ก็กระตุ้นการขับสารพิษออกจากร่างกายได้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยการดีท็อกซ์มันจะออกจาก
อะไรได้บ้างครับก็จะมีเหงื่อนะครับแล้วก็ปัสสาวะนะครับแล้วก็ทางอุจจาระนะครับก็มีประมาณ3ทางนะครับที่ของเสียออกจากร่างกายเราได้แล้วก็ยังสามารถช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนะครับช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายแล้วก็ระบบเผาผลาญแล้วก็ระบบการสะสมของไขมันเนี่ยให้เข้าสู่วงจรที่ดีส่วนนอกจากนั้นแล้วนะครับเมื่อเราทำดีท็อกแล้วเนี่ยทำให้ร่างกายของเราโดยรวมเนี่ยทั้งตับถุงน้ำดีตับอ่อนไตต่อมน้ำเหลืองต่างๆเนี่ยสามารถหมุนเวียนได้ดีนะครับซึ่งพวกนี้นะครับมันช่วยในเรื่องของทำให้ร่างกายเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติคนที่ทำการดีท็อกมาใหม่ๆนะเราจะรู้สึกว่าร่างกายเรากระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยนะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันจะดูดน้ำไว้นะครับแล้วก็ทำให้ตอนที่สารพิษออกจากร่างกายแล้วเนี่ยในระบบการดูดซึมเนี่ยมันจะดีขึ้นมากนะทำให้พวกวิตามินเกลือแร่ต่างๆสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นบางคนที่เป็นโรคแบบเหมือนอ่อนเพลียตลอดเวลาบางครั้งเพราะว่าสารพิษเราเยอะในร่างกายนะครับก็แนะนำให้เราทำการดีท็อกซ์แต่ว่าในเรื่องของการดีท็อกซ์มันก็มีความเสี่ยงบ้างถ้าเกิดเราทำไม่เป็นอย่างมันจะมีอุปกรณ์ที่มันขายตามท้องตลาดนะชุดดีท็อกซ์กาแฟนะมันจะมีขายซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันเป็นการไปทำเองที่บ้านบางคนเสียบทางทวารแล้วเสียบผิดอะไรเงี้ยมันก็เกิดไปอักเสบหรือไม่ก็ทำให้ลำไส้พังไม่จริงหรอมันเป็นยังไงมันแค่นั้นใช่ไหมอาจจะแบบว่าแบบบาดใช่ครับมันมีบาดมันมีนะครับก็คือถ้าจะทำจริงเนี่ยแนะนำครั้งแรกก็ให้ทำกับผู้เชี่ยวชาญก่อนนะครับแล้วก็เราสามารถไปทำที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญทำให้แล้วก็ตอนหลังอาจจะซื้อมาทำเองที่บ้านได้แต่ถ้าจริงๆส่วนตัวแล้วอยากแนะนำให้ทำที่โรงพยาบาลมากกว่าเพราะว่าถ้ามันเกิดการแบบบาดเจ็บขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็รักษายากเพราะว่ามันอยู่จุดตรงนั้นเนี่ยมันเกิดอาการอักเสบแล้วก็มันจะมีเชื้อโรคเยอะนะครับมันก็จะหายช้าไอตัวลำไส้ใหญ่ที่เราบอกที่ผมบอกว่ามันเป็นรูปคล้ายๆตัวสี่ความก็คืออย่างนี้ไอที่เราทำดีท็อกซ์แบบส่วนล่างก็คือทำเฉพาะแค่ส่วนนี้นะประมาณ30เซนนะครับแต่ถ้าเราทำดีท็อกซ์ส่วนบนด้วยก็คือเกือบทั้งหมดของลำไส้ใหญ่ซึ่งตัวลำไส้ใหญ่ก็คือเป็นตัวที่ของเสียครั้งสุดท้ายมันจะมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วตัวดีท็อกซ์ที่บอกว่ามันมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าในร่างกายของเราอ่ะมันมีแบคทีเรียทั้งดีและไม่ดีฉะนั้นเวลามันออกไปเนี่ยมันออกทั้งหมดนะครับก็คือทั้งดีและไม่ดีนะครับก็คือส่วนที่มันเสียไปก็คือตัวแบคทีเรียที่ดีหรือที่เราเรียกว่าแบคทีเรียประจำถิ่นการทำดีท็อกซ์ถ้าทำบ่อยเกินไปนะครับมันก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนกับร่างกายเราจะเคยชินแล้วก็สุดท้ายเราก็จะขับถ่ายเองไม่ได้เราต้องใช้การดีท็อกซ์ไปตลอดฉะนั้นเราก็ต้องดูสภาพตัวเองด้วยว่าเราสมควรที่จะทำการดีท็อกซ์หรือเปล่าถ้าคำแนะนำก็คือปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งควรจะทำครั้งถึงสองครั้งที่ทำในเรื่องที่โรงพยาบาลนะครับมันมีข้อห้ามสำหรับคนบางกลุ่มนะครับกลุ่มเสี่ยงที่เราไม่แนะนำให้ทำดีท็อกซ์นะครับก็มีคนที่มีภาวะเสี่ยงในเรื่องของช่องท้องและระบบลำไส้นะครับบางคนเป็นพวกคล้ายๆลำไส้แปรปรวนพวกนี้ก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเขาจะเซนซิทีฟมากนะครับอาจจะทำให้ร่างกายเขามีการผิดปกติเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็พวกที่มีความภาวะเสี่ยงของความดันโลหิตต่ำหรือสูงนะครับพวกนี้ก็มีความเสี่ยงก็ไม่แนะนำนะครับแล้วก็คนที่มีร่างกายอ่อนเพลียมากนะครับพอไปทำมันก็จะยิ่งอ่อนเพลียมากขึ้นฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าร่างกายเราผิดปกติแล้วก็อ่อนเพลียมากก็ไม่ควรจะทำดีท็อกซ์อีกเคสหนึ่งก็คือของคนที่ตั้งครรภ์สตรีมีครรภ์ก็ไม่ควรกระทบกระทบเขาประมาณว่าคนที่ท้องเนี่ยไม่ควรทำอะไรที่มันผิดแปลกไปจากธรรมชาตินะครับก็คือถ้าเป็นคนที่ตั้งครรภ์ก็ให้เลี่ยงในการทำดีท็อกซ์แล้วก็เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับก็ถือว่าระบบต่างๆในร่างกายของเขายังดีอยู่เราก็ไม่จำเป็นต้องไปทำดีท็อกซ์นะครับแล้วก็คนที่เป็นไตคนที่เป็นไตจะเซนซิทีฟกับน้ำอยู่แล้วนะครับถ้าน้ำเข้าไปในร่างกายเยอะๆมันอาจจะมีผลทำให้เขาไตวายได้ฉะนั้นคนที่เป็นไตก็พยายามเลี่ยงแล้วกันนะไม่ควรทำเรื่องของดีท็อกซ์อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ระบบหมุนเวียนของเลือดไม่ปกตินะครับบางคนที่หน้ามืดง่ายนะครับเป็นลมบ่อยกลุ่มนี้ก็ไม่ควรทำดีท็อกซ์นะฮะอันที่สองในเรื่องของการเอาพิษออกจากร่างกายก็คือการอบสมุนไพรนะครับในเมืองไทยคิดว่าน่าจะป๊อปปูล่ามากนะครับร้านรวงต่างๆก็มีตรงนี้เยอะนะครับซึ่งในการอบสมุนไพรเนี่ยคิดว่าคนสมัยก่อนน่าจะรู้จักกันดีเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนที่คลอดเขาจะมีการอยู่ไฟถูกไหมฮะการอยู่ไฟก็ถือว่าเป็นการดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายชนิดหนึ่งคนสมัยก่อนเขาใช้ไฟมาอยู่ใกล้ๆตัวหรือไม่ก็ใช้ทำเป็นแคร่นะครับแล้วก็ให้คนที่เพิ่งคลอดเนี่ยไปนอนข้างบนแล้วก็ใช้ไฟย่างข้างล่างไฟย่างแล้วก็ผ้าห่มไฟย่างใช่ไหมครับให้ร่างกายมันร้อนแล้วก็สารพิษก็จะออกจากร่างกายได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เขาทำแต่ว่าในสมัยปัจจุบันเราสามารถทำวิธีซาวน่าได้ซึ่งซาวน่าหรือว่าการย่างแบบนี้เขาเรียกว่าการอบสมุนไพรแบบแห้งนะครับแล้วก็ถ้าแบบเปียกก็คือแบบที่เราทำกระโจมแล้วก็มีหม้อหุงข้าวหรือว่าหม้ออะไรที่เราใส่พวกสมุนไพรเข้าไปนะฮะคือสมุนไพรไทยเนี่ยอันไหนก็ได้ที่มันมีกลิ่นนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ได้ดีฉะนั้นสมุนไพรน่าจะมีสัก 2-300 ชนิดที่เขามาใช้กันฉะนั้นมันก็อยู่ที่สูตรของใครของใครที่เขาคิดขึ้นนะครับว่าตัวไหนที่มาทำในเรื่องของการดีท็อกซ์ตัวสมุนไพรที่บอกว่าใช้ในคนที่คลอดลูกใหม่ๆก็คือการอยู่ไฟนะครับซึ่งทำให้ร่างกายร้อนขึ้นนะครับมันสามารถที่ขับสารพิษออกจากร่างกายได้อันนี้ก็คือเราทำแบบง่ายๆก็ได้นะที่บ้านในเรื่องของที่จะอบไอ้น้ำนะไม่จำเป็นต้องไปซาวน่าก็ได้เพราะว่าถ้าเราไปซาวน่าอาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็เสียเวลานะครับก็สามารถทำที่บ้านได้แล้วก็สามารถคิดสูตรได้เองโดยสามารถเสิร์ชได้ว่าเราชอบกลิ่นแบบไหนเพราะว่ากลิ่นที่มีกลิ่นหอมแล้วก็มีน้ำมันมันมีฤทธิ์ในการที่จะดีท็อกซ์ได้นะครับอันนี้ก็คือการประคบลูกประคบนะครับการอบแห้งที่ผมบอกไปแล้วว่าซาวน่าหรือไม่ก็ในเรื่องของการอยู่ไฟก็เรียกว่าการดีท็อกซ์แบบแห้งนะครับส่วนที่ทำเป็นกระโจมอบสมุนไพรเราเรียกว่าการดีท็อกซ์แบบเปียกหรืออบเปียกอันนี้แบบดั้งเดิมมากเลยครับกระโจมอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนก็ใช้แบบที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับก็ใช้ตู้อบใช้ซาวน่านะครับแล้วก็ใช้ตู้แบบเป็นพลาสติกหรือเป็นผ้าใช่ไหมครับซึ่งต้นทุนเดี๋ยวนี้มันไม่แพงนะฮะ
ซึ่ง เวลาเราทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้ร่างกายเราเนี่ยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะครับแล้วก็ทำให้สารพิษที่สะสมในร่างกายเนี่ยสามารถขับถ่ายออกทางเหงื่อแล้วก็ทางปัสสาวะหรือว่าอุจจาระได้ซึ่งก็มีอยู่3ทางนะครับโดยทั่วไปในเรื่องของการดีท็อกซ์เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของโรคที่ไม่หนักมากเนี่ยทำให้หายได้อย่างเช่นโรคภูมิแพ้หอบหืดพวกนี้นะครับซึ่งอาการไม่รุนแรงเนี่ยเราสามารถใช้ในเรื่องของการดีท็อกซ์พวกนี้ได้ช่วยได้เลยนะครับ3นะครับการนวดขจัดสารพิษซึ่งจริงๆตรงนี้อ่ะมันจะรวมกับการทำกัวซาใครรู้จักกัวซาบ้างครับกัวซาก็คือการขูดแล้วมันก็ร่างกายเรามันจะตอบสนองมันจะมีคล้ายๆผื่นขึ้นมาแล้วก็มันขับสารพิษออกในเวียดนามสมัยก่อนเราใช้คล้ายๆถ้วยแก้วอ่ะแล้วก็ลนไฟนะฮะแล้วก็วางไปวางบนเนื้อแล้วมันก็จะดูดออกมาจะเป็นจ้ำๆนะครับทั้งหลังเนี่ยมันจะเป็นแผลน่ากลัวแต่ว่ามันใช้ได้จริงเพราะว่ามันสามารถทำให้สารพิษออกจากร่างกายได้คือตอนที่เราอยู่เวียดนามเนี่ยเวลาขับรถจากภาคกลางไปภาคเหนือนะครับระหว่างทางมันจะมีร้านพวกนี้เราสามารถพักกินข้าวแล้วก็พักนอนให้เขาทำให้ได้แต่ว่าข้อเสียคือหลังเราก็จะเป็นลูกแก้วจำสีแดงๆดำๆคล้ำๆแต่คือพิษของตะโกนใช่ครับประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะมันจะค่อยๆลดลงอันนี้ก็เป็นวิธีการดีท็อกซ์แบบโบราณนะฮะอย่างตัวกัวซาเนี่ยมันจะต้องทำด้วยผู้เชี่ยวชาญนะมันไม่ใช่ว่าเราเอามาขูดเองได้มันต้องมีไม้เฉพาะแล้วก็มีเทคนิคการขูดการทำนะครับเดี๋ยวนี้ในเมืองไทยก็มีหลายที่นะครับเพราะว่าพวกเดี๋ยวนี้ในเรื่องของการดีท็อกซ์มันค่อนข้างกว้างขวางแล้วทำได้บ่อยแค่ไหนคะพวกไอ้ที่เป็นถ้วยแก้วพวกกวนซาจริงๆถ้ามองในแง่ของความอันตรายมันไม่อันตรายอะไรเลยนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวควรทำได้ตลอดอย่างเช่นเดือนละครั้งหรือ2อาทิตย์ครั้งมันไม่กระทบอะไรเพราะว่ามันใช้เทคนิคง่ายมากเลยก็คือใช้ไฟไปลนให้มันเป็นสุญญากาศแล้วก็เอาแก้วไปครอบแล้วก็ผิวหนังเราก็จะปูดขึ้นมานะครับมันจะปูดขึ้นมาแล้วก็มันจะแดงๆเป็นจ้ำๆแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะคล้ำนิดนึงนะครับแล้วก็มันค่อยๆหายประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับซึ่งประโยชน์ของการนวดขจัดสารพิษนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับช่วยลดอาการบวมน้ำในบางคนที่บวมน้ำนะครับช่วยบรรเทาริ้วรอยนะครับแล้วก็คุณแม่ที่เป็นพวกผิวส้มเนี่ยมันก็จะลดได้ในเรื่องใช้การนวดพวกนี้เข้ามานะครับแล้วก็ทำให้ผิวพรรณเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ลดเรื่องการปวดหัวเป็นไมเกรนนะครับอันที่4นะครับก็เป็นวิธีดีท็อกซ์อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องการคีเลชันใครเคยได้ยินคำว่าคีเลชันบ้างครับในความรู้สึกของเราคีเลชันคืออะไรครับการล้างเลือดนะครับคือจริงๆคีเลชันเนี่ยเราเน้นเฉพาะกลุ่มมากๆเลยก็คือกลุ่มที่อยู่กับสารพิษเยอะจริงๆนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนเราถ้าเจอสารพิษไม่เยอะร่างกายจะขับออกจากธรรมชาติแบบธรรมชาติอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปทำคีเลชันแต่ว่าคนที่ทำคีเลชันก็คือคนที่ทำงานในโรงงานนะครับทำงานในโรงงานแบตเตอรี่หรือว่าอยู่กับสารเคมีเยอะๆนะครับพวกยาฆ่าแมลงต่างๆสารพิษพวกนี้มันจะสูดหายเข้าไปในร่างกายแล้วก็ร่างกายมันขับออกไม่ทันฉะนั้นคนที่มีสารพิษอยู่ในร่างกายเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้ป่วยง่ายนะครับแล้วก็ร่างกายเหมือนเราจะป่วยอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการทำคีเลชันมันจะเป็นเทคนิคขั้นสูงซึ่งจะทำโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับหลักการก็คื
เขาใช้สาร EDTA นะครับซึ่งเป็นตัวนี้เราเคยเรียนตั้งแต่มัธยมแล้วนะว่ามันเป็นสารที่ตกตะกอนโลหะหนักก็คือมันสามารถจับโลหะหนักได้นะครับซึ่ง EDTA เนี่ยตัวมันเองก็คือเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งซึ่งมันเป็นตัวที่ปลอดภัยมากๆนะครับในผลการศึกษาในต่างประเทศเนี่ยมีเยอะมากในเรื่องของการใช้ EDTA มาจับโลหะหนักนะฮะซึ่งปลอดภัยมากในคนโลหะหนักที่เราคอนเซิร์นมากๆก็คือมีพวกตะกั่วมีปลอดมีสารหนูแล้วก็มีแคดเมียมแล้วก็มีแคลเซียมส่วนเกินในหลอดเลือดนะครับซึ่งถ้าเราจับสารพิษพวกนี้ออกจากร่างกายได้เนี่ยทำให้ร่างกายเกิดสมดุลมากขึ้นตัวนี้เป็นตัวแทนของโลหะหนักนะครับก็จะมีmercury นี่ก็คือปลอดใช่ไหมครับแล้วก็เลดตะกั่วแล้วก็สารหนูแล้วก็แคดเมียมแล้วก็ทองแดงคอปเปอร์นะครับก็มีหลักๆอยู่ประมาณ 4-5 ตัวซึ่งในเรื่องของการทำคีเลชันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเอาเฉพาะสารพิษออกจากร่างกายอย่างเดียวนะบางทีมันกระทบในเรื่องของวิตามินบางตัวนะฮะสารที่เป็นประโยชน์บางตัวในร่างกายเราก็ถูกขับออกไปด้วยฉะนั้นการทำคีเลชันเนี่ยจะต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับในเมืองไทยแพทยสภาไม่น่าจะรองรับนะครับคิดว่าน่าจะยังผิดกฎหมายอยู่แต่ว่าเราอนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญทำเป็นเคสๆไปแต่ว่าไม่ได้เป็นการแพร่หลายว่าสามารถทำได้เพราะว่าเขายังไม่ยอมรับแต่ถ้าในสิงคโปร์น่าจะโอเคแล้วอาการที่เวลาพวกโลหะหนักอยู่ในร่างกายเราเยอะๆนะครับมันจะมีอาการที่บ่งออกมาในเรื่องของปวดหัวนะครับหงุดหงิดอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายง่วงนอนนะครับสมาธิไม่ดีความจำเสื่อมมีการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับตามปวดข้อปวดกระดูกเป็นรูมาตอยนะครับมีท้องปุกเรื้อรังปากเหม็นเป็นตัวแรงนะครับพวกนี้มันเป็นสื่อในที่ออกมาว่าร่างกายเรามีผิดปกติแล้วนะครับอย่างผิวพรรณสิวฝ้านะครับหรือว่าฝ้ากระขึ้นนะครับเป็นหอบหืดเป็นภูมิแพ้เป็นลมพิษพวกนี้มันเป็นอาการเฉพาะบุคคลที่เกิดขึ้นมาซึ่งมันไม่เฉพาะเจาะจงว่าแต่ละคนที่โดนสารพิษตัวนี้จะเป็นอะไรนะครับคืออาการที่แสดงออกมันจะไม่เหมือนกันในแต่ละบุคคลก็ทำไมเราต้องเอาสารพิษพวกนี้ออกจากร่างกายเพราะว่าพวกนี้มันมีผลต่อชีวิตของเรานะครับก็คือทำให้เซลล์นี่เสื่อมตายหรือว่ากลายพันธุ์ได้นะครับก่อให้เกิดมะเร็งต่างๆแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของยีนแล้วก็พันธุกรรมนะครับก่อให้เกิดโรคเรื้อรังNCDs นะครับอันนี้เรารู้จักกันดีแล้วก็ทำให้ชีวิตคุณภาพชีวิตของเราต่ำลงเพราะว่าเราป่วยตลอดนะครับทำให้ทำงานไม่ได้คีเลชันเหมาะกับใครบ้างก็ที่ผมบอกไปแล้วว่าคนที่อยู่กับสารพิษเยอะๆนะครับคนที่มีความเสี่ยงในเรื่องของรับพิษมานะครับโดยทั่วไปเวลาทำเนี่ยก็คือไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับก็มีเก้าอี้นอนให้สบายๆประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับคล้ายๆกับผู้หญิงที่เขาไปให้วิตามินทางเส้นเลือดนะครับ IV พี่ติ๋มเคยไหมซึ่งอย่างบางคนที่ขาดวิตามินหรือว่าวิตามินบางตัวไม่พอนะครับก็เขาจะตรวจก่อนในตอนแรกแล้วก็เขาก็ผสมสูตรวิตามินเฉพาะบุคคลไปเลยแล้วก็ฉีดเข้าไปคล้ายๆวิธีการก็คล้ายๆกันก็คืออันนี้ก็คือเอาตัว EDTA ใส่เข้าไปแทนแล้วก็ให้มันไปจับแล้วก็เลือดก็จะเซอร์คูลเลตไปเรื่อยๆประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับระหว่างที่ทำเราก็นอนดูทีวีสวยๆได้ก็ง่ายๆคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการผ่าตัดหรืออะไรอ่ะคือมันเป็นเรื่องของการพักผ่อนนะครับอย่างตัวที่เขานิยมกันมากๆก็คือคนที่เป็นความดันสูง
ซึ่งส่วนมากความดันสูงมาจากแคลเซียมไปเกาะตามหลอดเลือดต่างๆทำให้หลอดเลือดไม่ยืดหยุ่นนะครับเวลาทำตัวคีเลชันแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยดึงแคลเซียมออกบางส่วนได้ก็ทำให้เส้นหลอดเลือดมันยืดหยุ่นได้มากขึ้นอาการของเราก็จะลดลงแล้วก็ในเรื่องของการเป็นมะเร็งนะครับก็สามารถช่วยได้อาการอื่นก็มีเบาหวานความดันก็คือโรคที่เกี่ยวกับเขาเรียก NCD โรคพวกนี้ทั้งหมดอ่ะมันไม่เกี่ยวกับโรคที่เป็นเชื้อโรคนะครับมันจะเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมแล้วก็การกินของเราแล้วก็คนที่รับสารพิษนะครับส่วนคนที่ร่างกายแข็งแรงดีนะครับมันก็ไม่จำเป็นต้องไปทำนะนอกจากคิดว่าเราไปเจอแบบสารหนูมาแบบอย่างจริงจังแล้วก็เจอแคดเมียมหรือเจอปรอดมาเยอะๆเนี่ยก็สมควรจะทำอย่างในยุคก่อนอายุก่อนคนอายุ40เนี่ยการทำฟันของเราอ่ะมันจะใช้พวกอมังกัมพวกนี้มันเป็นปรอดชนิดหนึ่งนะถ้าเขาเอากล้องไปถ่ายดูนะมันจะมีการปล่อยรังสีออกมาตลอดซึ่งตัวนี้มันอันตรายแต่ถ้ายุคหลังนะครับเขาจะใช้คอมโพสิตอันนี้ก็จะปลอดภัยเขามีการทดลองว่าคนที่อุดฟันสมัยก่อนน่ะถ้าเอาไปรื้อออกมานะไอสารพิษพวกนี้กระจุยกระจายมากเลยซึ่งอันตรายนะครับแต่ว่าถ้ามันอุดอยู่แล้วเนี่ยมันแค่ปล่อยออกมาเรื่อยๆแล้วก็ร่างกายเราก็สามารถขับออกทันก็ยังโอเคอยู่แต่ถามว่ามันเป็นพิษไหมมันก็เป็นพิษนะยุคก่อนมันจะเป็นคล้ายๆสีตะกั่วถูกไหมแต่ยุคหลังมันจะเป็นสีขาวไอตัวหลังนี่ปลอดภัยแล้วถ้าเด็กยุคใหม่จะไม่เจอถ้าคนที่เกิน40คิดว่าเจอทุกคนนะแต่ถ้าต่ำกว่า40ก็เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนละในเรื่องของการอุดฟันนะครับประโยชน์ในเรื่องของการทำคีเลชันนะครับก็คือที่ผมได้กล่าวไปบ้างแล้วในเรื่องของระบบหลอดเลือดนะครับก็สามารถทำให้ดีขึ้นได้นะครับแล้วก็คนที่เป็นโรคหัวใจนะครับก็สามารถช่วยได้นะครับแล้วก็คนที่เป็นความดันนะครับอีกอันก็คือในเรื่องของผิวหนังนะครับผิวหนังบางคนที่เป็นกระนะครับแล้วก็ผิวหนังไม่เรียบพวกนี้ก็อาจเกิดจากสารพิษก็ใช้ในเรื่องของการคีเลชันมาช่วยได้นะครับลดการเกิดข้ออักเสบนะครับลดการเป็นหอบหืดภูมิแพ้นะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการรับรู้ต่างๆนะรสชาติภาพเสียงให้ดีขึ้นแล้วก็บรรเทาอาการเหน็บชาซึ่งโรคมันจะไม่ได้แบบรุนแรงมากนักนะครับแล้วก็ระบบการทำงานของปอดดีขึ้นนะครับลดโอกาสการเกิดมะเร็งนะครับแล้วก็ลดระดับไขมันในเลือดนะครับแล้วก็เพิ่มมวลกระดูกนะครับแล้วก็ในเรื่องของคลื่นหัวใจเนี่ยก็ทำให้คลื่นหัวใจดีขึ้นนะครับทำให้สมองโล่งแจ่มใสคิดได้เร็วขึ้นความจำดีแล้วก็บรรเทาอาการเป็นอัลไซเมอร์ได้นะครับแล้วก็ในผู้ชายก็ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศนะครับก็จริงๆมันเกี่ยวเนื่องกันอ่ะคือถ้าหลอดเลือดเราดีตรงนี้มันก็ดีขึ้นอ่ะคือทุกอย่างมันเกี่ยวโยงกันมันไม่ใช่ว่าเราไปโฟกัสในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศแต่ว่าเวลาหลอดเลือดเราดีนะครับระบบการไหลเวียนดีการอิเร็กชันมันก็ดีนะครับก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วตัวขั้นตอนในการทำคีเลชันที่ผมได้บอกไปแล้วว่ามันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็คือเราไปนั่งอ่านหนังสือประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็หมอหรือพยาบาลก็เอาเครื่องมาจิ้มนะครับ2ชั่วโมงผ่านไปก็เสร็จก็ง่ายๆไม่ได้มีไม่มันไม่ได้มีขั้นตอนอะไรมากก็ให้เสร็จแล้วมันไปออกคนเดียวมันวนกลับมาครับมันก็ดึงกลับมาเพราะว่าเลือดเราเนี่ยมันก็ไหลวนนะครับพี่มันก็ดึงกลับมาโลหะหนักก็กลับมาที่นี่ได้ใช่ครับ
แล้วก็บางส่วนก็จะขับออกทางปัสสาวะเราทางฉี่ในเรื่องของว่าความถี่เนี่ยควรจะทำบ่อยแค่ไหนตรงนี้ต้องวันทูวันน่ะต้องไปปรึกษาหมอว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ทำ3ครั้ง5ครั้ง10ครั้งนี่20ครั้งก็เป็นคอร์สนะครับว่าควรจะทำเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมก็ดูที่ความรุนแรงของแต่ละคนนะครับในเรื่องของความปลอดภัยก็ถือว่ายังปลอดภัยอยู่นะแต่ว่าในเรื่องของผลข้างเคียงก็คือในเรื่องของวิตามินบางตัวอาจจะหายไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เลือกได้นะบางตัวมันก็ออกมาด้วยพร้อมตัวนี้มันจับออกมานะครับผลข้างเคียงนะก็อาจจะมีการอ่อนเพลียบ้างนะหลังจากการทำนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเราเสียสารแล้วก็ธาตุบางอย่างไปเนี่ยทำให้ร่างกายอ่อนเพลียได้แต่ว่าพอเราดื่มน้ำพักผ่อนสักพักนึงอาการตรงนี้ก็สามารถที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้นะครับโดยทั่วไปหลังจากทำคีเลชั่นพวกนี้ก็หมอจะให้ดื่มพวกน้ำหวานหรือว่าน้ำผลไม้นะครับเพื่อให้เป็นการรีเฟรชนี่คอสของคีเลชั่นนะครับราคาประมาณนี้เดี๋ยวนี้มันน่าจะถูกขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลแต่ละที่นะครับนี่เป็นราคากลางๆนะฮะก็คือครั้งหนึ่งอาจจะ3,000 4,000 นะครับแล้วก็คอสที่เป็น6ครั้ง10ครั้ง20ครั้งก็จะถูกลงมานะครับอันที่5เป็นอันสุดท้ายก็คือการดีท็อกซ์โดยใช้สมุนไพรนะครับซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยมันจะมีภาคต่อในครั้งหน้านะครับจะมีผู้เชี่ยวชาญนะฮะคุณนัทเดชเรื่องสมุนไพรจะมาต่อในภาคต่อของการใช้สมุนไพรนะแต่ว่าผมจะให้ข้อมูลคร่าวๆว่าในเรื่องของการใช้สมุนไพรในการดีท็อกซ์เนี่ยส่วนมากเราจะเน้นสมุนไพรก็คือเน้นเรื่องไฟเบอร์แล้วก็คลอโรฟิลล์นะครับเน้นแค่2อย่างตัวนี้ซึ่งพืชหลักๆที่เราเอามาใช้ในเรื่องของการดีท็อกซ์ที่เน้นในเรื่องของไฟเบอร์แล้วก็คลอโรฟิลล์นะครับตัวแรกก็คือสไปรูไลนาตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ดังมาตั้งแต่สมัยก่อนนะคือสมัยก่อนเนี่ยการดีท็อกซ์เรายังไม่เจริญมากบางทีเราก็เน้นแค่ตัวเดียวนะครับสไปรูไลนาตัวเดียวอัลฟาฟาตัวเดียวนะครับหรือกินผักอย่างเดียวนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเทคโนโลยีมันเจริญมากขึ้นบางครั้งเขาก็สามารถสกัดแล้วก็เอาสารหลายๆตัวมาไว้ในผิดพันตัวเดียวได้นะครับอย่างสไปรูไลนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสารหลายที่มีเบต้าแคโรทีนเยอะนะครับแล้วก็วิตามิน B12 แล้วก็ธาตุเหล็กซึ่งถ้ามันมีวิตามิน B12 โดยทั่วไปมันก็จะเน้นช่วยในเรื่องของระบบประสาทของเรานะครับก็มันก็จะบำรุงประสาทเป็นอาหารสมองลดความเครียดบำรุงสายตาสร้างเลือดล้างสารพิษแล้วก็ต่อต้านภูมิแพ้ได้นะครับตัวสไปรูไลนาก็ถือว่าเป็นเทพตัวหนึ่งของการดีท็อกซ์ตัวต่อมาก็คือตัวคอเลล่านะครับคอเลล่ามันจะเป็นเหมือนตัววุ้นอยู่ในน้ำนะถ้าเราเคยเห็นนะครับมันเป็นสาหร่ายชนิดหนึ่งเหมือนกันซึ่งตัวนี้เนี่ยมันข้อดีของมันก็คือว่ามันมีกรดอะมิโนมากนะครับเขาบอกว่ามันมีสูงกว่าถึงเนื้อสัตว์ถึง3เท่านะครับตัวคอเลล่านะครับแล้วก็อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนแล้วก็วิตามิน B1 B2 B6 B12 นะแล้วก็ CEDK นะครับแล้วก็เกลือแร่อีกหลายชนิดซึ่งก็ค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามันมีกลุ่มวิตามิน B เข้ามาเนี่ยส่วนมากมันก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงระบบประสาทนะครับแล้วก็เป็นอาหารสมองแล้วก็มีเอนไซม์ช่วยย่อยนะครับแล้วก็ช่วยดูดซึมอาหารแล้วก็ช่วยกำจัดสารพิษแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันตัวที่3อัลฟาฟานะครับตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นราชาแห่งอาหารทั้งมวลนะครับ
คือตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยเจอตัวจริงนะยังไม่เคยเห็นของจริงว่าจริงๆที่ลากลึก130ฟุตเนี่ยไม่รู้มันลึกจริงหรือเปล่านะแต่ว่าข้อมูลทางวิชาการก็บอกว่าลากของอัลฟาฟ่าเนี่ยลึกประมาณ130ฟุตทีเดียวครับซึ่งมันก็มีพวกกรดอะมิโนนะครับมีวิตามิน A D K แล้วก็วิตามิน B นะฮะแล้วก็มีธาตุเหล็กช่วยป้องกันโลหิตจางได้นะครับแล้วก็มีคูเมสทอลซึ่งเป็นไฟโตแอสโตรเจนที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ต้านการอักเสบได้นะครับแล้วก็มีซาโปนินช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะครับตัวอัลฟาฟ่าอันที่4ผักปวยเล้งครับตัวนี้มีโปรตีนสูงนะครับมีคาร์โบไฮเดรตด้วยมีแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กนะครับแล้วก็มีเบต้าคาร์โบไฮเดรตแล้วก็วิตามินซียังมีลูทีนด้วยนะครับช่วยในเรื่องของสายตานะครับแล้วก็ทำให้ผิวพรรณดีป้องกันมะเร็งแล้วก็มีไฟเบอร์สูงนะครับช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายตัวนี้รู้จักดีนะเราทำอาหารบ่อยบรอกโคลีนะครับซึ่งถือว่าเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารทางสารอาหารเยอะนะครับมีสารไฟโตเคมีคอลที่ชื่อว่าซัลฟูราเฟนนะครับซึ่งเป็นตัวที่กระตุ้นเอนไซม์นะครับช่วยยับยั้งสารก่อสารก่อมะเร็งได้นะครับตัวบรอกโคลีแล้วก็มีโฟเลตมีวิตามินซีวิตามินบีวิตามินบีสองสูงนะครับช่วยบำรุงเลือดระบบประสาทแล้วก็ผิวพรรณตัวสุดท้ายนะครับวีดแกรสหรือต้นอ่อนของข้าวบาเล่นะครับตัวนี้ก็มีคลอโรฟิลสูงนะครับถือว่าเป็นหญ้าชนิดหนึ่งนะครับที่มีคลอโรฟิลสูงช่วยสร้างเลือดนะครับแล้วก็ลดความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายได้ช่วยบำรุงเลือดนะครับสร้างสารพิษในเลือดเศษตกค้างในลำไส้ระงับการเติบโตของเซลล์มะเร็งนะครับแล้วก็ช่วยลดการอักเสบในลำไส้ใหญ่ได้นะครับตัวนี้สามารถลดกลิ่นตัวกลิ่นเท้าได้ด้วยนะครับคนที่มีกลิ่นเท้าก็คือบางคนที่เท้าเหม็นนะเพราะว่าเหงื่อออกที่เท้านะครับก็ใช้ตัวนี้กินได้ช่วยลดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือช่วยในเรื่องของระบบลดคอเลสเตอรอลก็คือคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้นะครับต้นข้าวสาลีออนซึ่งตัวนี้เป็นตัวเข้าๆในเรื่องของสมุนไพรที่จะใช้ในเรื่องของการดีท็อกซ์แต่ว่าพาร์ทต่อไปเนี่ยทางคุณโจก็จะมาต่อในพาร์ทนี้ลงลึกมากขึ้นนะครับของผมก็จะเป็นตัวที่อินโทรดักชันนะครับว่าตัวดีท็อกซ์มีอะไรบ้างนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video